สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวรวมในเดือนมิถุนายน2566นะคะให้ชาวลัคนาและราศีกุมได้ฟังกันลัคนาราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างสำหรับแอดมินมองว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาน่าจะประสบความสำเร็จในอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นจากตัวของตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าพระเสาร์ที่เข้าไปกุมลักแม้จะมีดาวเป็นตำแหน่งองค์เกณฑ์ราเนี่ยมันก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีกุมที่อายุมากกว่า45ปีหรือให้แน่ๆเลยแอดว่า51 52อ่ะถึงจะประสบความสำเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างง่ายๆหรือบางคนก็ย้ายไปตั้งรกรากอย่างต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสจะขยับขยายเกี่ยวกับบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินนะคะให้มันดีขึ้นประมาณอย่างนั้นนะคะชื่อเสียงหลักทรัพย์ต่างๆก็มานะคะลัคนาราศีกุมเมื่อกี้แอดพูดว่ากุมใช่ไหมกุมนะคะลัคนาราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าดาวนอกจากจะเป็นราชาโชคมากมายหลายดวงในเดือนมิถุนายนแล้วนะคะแอดจะเล่าให้ฟังว่าดาว4ดาว5ที่อยู่ในเรือนสหัสฉะเป็นอุดมเกณฑ์พระ5เป็นราชาโชคด้วยนะคะต่อให้4ย้ายมาสู่เรือนพันธุก็ยังคงครองความเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ส่วนศุกร์นะคะก็จะไปเป็นราชาโชคในเรือนอริและเป็นอยู่นะคะศุกร์เป็นราชาโชคในเรือนอริอยู่และเดี๋ยวในเดือนนี้จะมีพระอาทิตย์นะคะขยับเข้าสู่ภพเรือนพุทธะเป็นราชาโชคอีกเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมที่รู้สึกว่ายังไม่อายุ45เลยอะแอดจะดีได้ยังไงดีได้ดาวหลายดวงดาวอื่นๆนะคะการเงินโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมันเด่นเพียงแต่ว่าคุณมีพระเสาทับอกทับใจอยู่กว่าคุณจะสำเร็จได้ด้วยดาวเสาช่วยกระตุ้นเตือนกระตุ้นให้คุณประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องอายุประมาณนั้นแต่ถามว่าลักษณะอย่างเงี้ยพระเสาทับอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบรู้สึกว่ามันยังทึบอกทึบใจอ่ะแต่ว่าเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเรื่องของการติดต่อสื่อสารการทำสัญญาการไปพูดจาเจรจามีคอนเน็กชันต่างๆในช่วงระยะเวลานี้มันเป็นคอนเน็กชันที่ดีมีลักษณะที่จะโชคลาภความสำเร็จนะคะส่วนการงานเนี่ยเหนื่อยเบื่อลำบากท้อแท้เซ็งนะทำไมแอดพูดยาวขนาดนั้นล่ะก็เจ้าเรือนกรรมะอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีเลยเนี่ยอยู่ในระยะเวลาแบบนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเรื่องโชคลาภความสำเร็จตำแหน่งทิศทางดีผู้ใหญ่ดีครอบครัวดีนะคะเจ้าเรือนปัตตานีดีโอ้โหคือคู่ครองคนรักดีผู้ใหญ่หรือว่าเกณฑ์การจะไปต่างประเทศก็มีโอกาสประสบความสำเร็จบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินก็มีลักษณะที่ค่อนข้างแข็งแรงและมั่นคงนะคะคู่ครองคนรักดูแลเจ้าชะตาแบบดีมากประมาณอย่างนี้สำหรับคนไม่มีคู่ล่ะก็เพศตรงข้ามนะคะก็คนที่ทำงานร่วมด้วยนะคะก็คนที่เป็นคู่ความคู่คดีอะได้ด้วยนะถามว่าคู่ความคู่คดีมาดูแลดีก็คือมาพูดจาประนีประนอมได้ด้วยเจ้าชะตามีโอกาสชนะคนที่เป็นคู่กรณีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะนะตามสไตล์วันนี้มีเรื่องเล่าเดี๋ยวเราไล่ดาวก่อนไล่ดาวให้ครบขับดาวเข้าในแต่ละเดือนนะคะพบเจออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็จะต้องเริ่มที่พระพุธนะคะเพราะพุธขยับย้ายออกจากเรือนสหัสฉะออกจากความเป็นอุดมเกณฑ์แต่เดี๋ยวก่อนนะคะในเรือนที่5ของชาวลัคนาและราศีกุมก็ยังคงความเป็นอุดมเกณฑ์อย่างเหนียวแน่นอยู่นะคะเมื่อเป็นอุดมเกณฑ์อย่างเหนื่อยแน่นแสดงว่าเจ้าชะตาบ้านใหม่รถใหม่ขยับขยายย้ายที่ใหม่มานะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้บางคนซ่อมบ้านเก่าทำบ้านใหม่ได้เหมือนบ้านใหม่เลยดีมากๆนะคะหรือบางคนเนี่ยจบจากที่เก่าไปเรียนที่ใหม่ทำงานจากที่นี่นะคะจบกันจากกันด้วยดีไปพบเจอที่ใหม่ก็ได้เพราะมันเป็นอุดมนระทั้งคู่นะคะไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้เจ้าชะตาได้ทำเป็นแต่ให้ความสุขพระฤหัสยังอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคยาวๆไปนะคะพระศุกร์แม้จะเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนอรินั่นหมายถึงว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังบุคคลนะคะญาติพี่น้องทางแม่ก็ได้ญาติพี่น้องทางพ่อก็ได้เพราะทั้งพันธุทั้งสุภาเนี่ยเข้ามาช่วยให้เจ้าตาประสบความสำเร็จในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่ระมัดระวัง
การถูกแย่งชิงความสำเร็จนั้นหรือการถูกแบ่งโชคลาภความสำเร็จนั้นไปเพราะว่าพระอังคารเนี่ยยังอยู่ในเรือนอริเช่นเดียวกันมีตำแหน่งเป็นนิดและเดี๋ยวจะเข้าไปเป็นมีตำแหน่งเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องคนบางคนเข้ามาในแบบตอนต้นดีและตอนร้ายไม่ดีเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่ประสูติเป็นเจ้าเรือนอริมีโอกาสที่คุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยและเจ้าชะตาได้รับมรดกได้รับคือมรดกมันอาจจะเสียชีวิตนะแต่อันนี้แอดมองว่าแค่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเจ้าได้รับมอบหมายได้รับการแบ่งสรรปันส่วนคือผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันชอบทำแบบนี้นะคะก็คือแบ่งกันไปเลยเขาขี้เกียจจะเก็บไว้ให้เอาไปบริหารกันเองเลยประมาณอย่างนี้แต่เจ้าตาจะต้องระมัดระวังอะไรระวังได้รับเงินทองข้าวของอะไรมาจากพ่อแม่และเอาไปเสียให้ใครเสียให้เพื่อนเสียให้เพื่อนใหม่เสียให้เพื่อนรุ่นน้องระวังด้วยนะคะตรงนี้ต้องระวังแต่แอดมองว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองมากทีเดียวแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของงานเก่าที่จะกลับเข้ามาทำใหม่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการต้องวนกลับไปร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครสักคนที่เป็นคนเก่านะคะพระศุกร์เป็นราชาโชคในเรือนอริมีโอกาสพบเจอคู่ครองคนรักที่เลิกลากันไปแล้วได้นะคะจากเพื่อนฝูงมิตรสหายที่นำพามาพบเจอกันได้ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะคะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่เรือนพันธุเสร็จปุ๊บพระพุธยกเข้าสู่เรือนพันธุเสร็จปุ๊บพระอาทิตย์ย้ายค่ะเข้าสู่ภพเรือนปุตตะพระอาทิตย์ตำแหน่งนี้เป็นราชาโชคมีโอกาสนะคะสำหรับบางคนถ้าแต่งงานแล้วจังหวะนี้นะคะได้บุตรหลานได้บริวารนะคะช่วงระยะเวลานี้ถ้าใครรอบุตรรอธิดามาแน่ๆนะคะมีโอกาสตั้งครรภ์ตั้งท้องพระอาทิตย์เป็นราชาโชคเนี่ยคู่ครองคนรักก็ประสบความสำเร็จในกิจการในงานใหม่ๆด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างจะเป็นไปตามแผนทำอะไรก็ตามนะเจ้าชะตาก่อนหน้านี้เคยเบื่อหน่ายเคยท้อแท้หรือตอนนี้เบื่อและท้อแท้อยู่ลืมตาขึ้นมาดูสิ่งที่แอดมินบอกนะถึงพระเสาจะทับลัคนาอยู่เรือนวินาศไม่อยากจะออกไปไหนไม่อยากจะพบเจอไม่อยากจะพบใครอะแอดอยากจะบอกเจ้าชะตาว่าเจ้าชะตาเอาตัวรอดได้นะคะในลักษณะที่ว่าไม่ออกหน้าออกตานะคะระมัดระวังพฤติกรรมของตัวเองระมัดระวังการใช้เงินเก่งของตัวเองเท่านั้นแหละและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นโชคลาภความสำเร็จต่างๆกำลังเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นมันดีขึ้นนะคะเจ้าชะตาหลังจากพระอาทิตย์เป็นราชาโชคในเรือนปุตตะก็ได้บุตรดีสมมติว่ามีบุตรอยู่แล้วนะคะพระอาทิตย์เข้าเรื่องปุตตะเป็นราชาโชคบางคนบุตรโตแล้วได้บุตรดีได้เป็นที่พึ่งแก่บุตรเขานำมาซึ่งความภาคภูมิใจนำมาซึ่งความดีอกดีใจนะคะให้เงินให้ทองพึ่งพาได้อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงปัตตนิปุตตะเนี่ยยังแปลว่าเจ้าชะตาบางคนนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาทำตัวเป็นเด็กๆแต่ปรากฏว่าไอ้ทำตัวเป็นเด็กๆก็มีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยกับคู่ครองคนรักเนี่ยไม่ได้ทำตัวเป็นเด็กแต่ว่าไปทำมาหากินกับเด็กไปทำมาหากินกับขายของให้เด็กขายหนังสือให้เด็ก อยู่หน้าโรงเรียนเด็กประมาณนี้นะคะหรือเจ้าชะตาทั้งคู่มีนิสัยกำลังคิดริเริ่มหรือทำอะไรใหม่ๆประสบความสำเร็จนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากที่จะไปทำกับเรื่องของบุตรธิดาหรือไปทำเกี่ยวกับเรื่องของเด็กไปทำเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กนะคะตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยบางคนไม่มีทั้งสองกรณีนี้เลยแอดก็ต้องทำนายว่าในช่วงระยะเวลานี้มีคู่เหมือนมีลูกเป็นห่วงนะแต่ว่าคู่เนี่ยก็นำพามาซึ่งโชคลาภความสำเร็จหรือนำพาไปถึงช่องทางความสำเร็จในเรื่องของการเงินต่างๆให้เจ้าชะตาด้วยนะคะบางคนก็มีคู่แล้วคู่ก็ถูกแจ็คพอตหรือถูกอะไรสักอย่างในช่วงระยะเวลานี้พาเจ้าชะตาไปเที่ยวซะเลยนะคะพระอาทิตย์เป็นราชาโชคหลังจากที่พระอาทิตย์เป็นราชาโชคแล้วนะคะพระพุธเนี่ยจะเสด็จเดินไวเดินหน้าด้วยเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นเกษตราธิบดีในช่วงระยะเวลานี้ทำอะไรเกี่ยวกับเด็กนะคะแล้วก็ไปพูดไปจาไปเจรจาเนี่ยแอดมองว่ามีช่องทางที่ค่อนข้างกว้างขวางลงทุนได้แล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จโชคลาภจากการเสี่ยงก็มีนะช่องทางผลประโยชน์รายได้ช่วงระยะเวลาที่พระพุธเข้ามาเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยโดดเด่นเพื่อนฝูงโดดเด่นเพื่อนสูงให้ความช่วยเหลือแต่ตอนนี้นะคะเพื่อนฝูงใหม่ๆบางคนอาจจะทำตัวให้เจ้าตาเดือดร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาแยกแยะเพื่อนให้ดีเพื่อนที่เป็นสหัชชะเพื่อนที่แบบเข้ามาเป็นอาริอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
โอ้เนี่ยค่ะโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือทำงานเมกะโปรเจกต์เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเกี่ยวกับเด็กอายุน้อยกว่าเนี่ยได้เลยนะคะค่อนข้างดีโดดเด่นเพราะว่าเป็นราชาโชคทีนี้นะคะหลังจากวันที่พระพุธย้ายเข้าก็จะเหลือพระอังคารกับพระศุกร์ที่ย้ายไปสู่ภพเรือนปัตตานีนะคะทั้งคู่ไปพร้อมกันเลยในวันที่30คนหนึ่งไปเย็นคนหนึ่งไปค่ำนะคะเอาคนหนึ่งไปเที่ยงคือพระอังคารและคนหนึ่งไปเย็นก็คือ 17:30 นนะในเรือนปัตตานีมีพระเกศก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ระยะเวลานี้นะคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาจะนำพาเจ้าชะตาไปสู่จุดที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินการงานได้ประโยชน์มีโอกาสค้าขายหรือร่วมทุนร่วมหุ้นกับคู่ครองคนรักนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเจ้าชะตานะคะจะมีโชคลาภความสำเร็จบางคนอาจจะขายที่ขายทางให้กับคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะบางคนอาจจะนำเข้าสินค้าหรือทำอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เกิดความมั่นคงนะคะบางคนอาจจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเพื่อที่จะทำงานอะไรต่างๆนะแอดบอกเลยว่าถ้ายังไม่ถึงวันที่11กรกฎาคมทุกสิ่งทุกอย่างยังคงราบรื่นเป็นคู่สมพลอยู่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้ผลตอบแทนดั่งใจนะคะพระศุกร์เข้าไปอยู่ในเรือนของพระอาทิตย์นี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคู่ที่จะทำให้เจ้าชะตามีเสน่ห์สามารถทำอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีมีคนเหมือนประมาณว่าช่วยเจ้าชะตาให้ประสบความสำเร็จ36เนี่ยเป็นคู่มิตรนะคะ36อยู่ในเรือนปัตตานีต้องระมัดระวังอารมณ์ของเจ้าชะตาเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับความรักที่มันซับซ้อนนะคะแล้วก็มันแอดอยากให้มองเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงระหว่างคุณกับคู่ครองคนรักมากกว่าถ้าไปมีความรักซับซ้อนกับคนที่ไม่ใช่คู่มันจะสร้างปมปัญหาต่างๆเข้ามาทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความวุ่นวายแทนที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองเกิดความมั่นคงเอาไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะแอดก็จะบอกได้เลยว่าทำอย่างนั้นดีกว่าอย่าไปแบบว่าทำให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นตอบสนองความต้องการตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์เรื่องของเซ็กกับคนที่ไม่ใช่คู่ตัวเองสุดท้ายแล้วมันนำพามาซึ่งความเดือดร้อนตรงนี้มันต้องทำนายอย่างนี้จริงๆ6กับ3อ่ะมันเป็นคู่มิตรคู่กามารมณ์คู่เซ็กแล้วมันเป็นเซ็กแบบแปลกๆก็คือมันไม่ได้ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นในลักษณะที่ว่าเจ้าชะตาแบบไม่ได้ทำกับคู่ครองคนรักของตัวเองอะแล้วก็มีความคิดที่ผิดแปลกไปนะในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนก็ไปพบเจอผู้ใหญ่พบเจอคนมีครอบครัวแล้วเขาเปย์อะแล้วเจ้าชะตาก็แบบว่าเอาตรงเนี้ยเพื่อที่จะได้เงินไปใช้หรือว่าเจ้าชะตาอยู่แยกกันกับคนรักคู่ครองแล้วก็มีความคิดหรือว่ามองไอ้วิถีชีวิตในแบบเนี้ยดีก็คือแบบว่าว่างก็ไปทำแบบไปคู่กับผู้ใหญ่คนนี้แล้วก็เจ้าชะตาก็ได้รับเงินทองมามันมีลักษณะแปลกๆแบบนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกรื่นเริงกับสิ่งนี้คือมันมีบางคนที่สามารถทำเรื่องแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้เปลืองตัวอะไรมันก็แค่แบบเหมือนกับการไปทำโอทีอะไรธรรมดาอะไรแบบนี้ค่ะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็เล่าให้ฟังในแบบนี้แล้วก็อยากให้เจ้าชะตาทำทุกสิ่งทุกอย่างในแบบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าดาวมันมีเสน่ห์ดาวมันเป็นคู่มิตรดาวมันทำให้เจ้าชะตาเกิดความรื่นเริงสบายอกสบายใจก็ลองนำตัวเองไปสู่ทิศทางที่ดีไปพัฒนาตัวเองในเรื่องอื่นๆดีกว่าเรื่องการเงินก็โดดเด่นนะคะเรื่องการเงินการทองก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสหัชชะแสดงว่าการติดต่อสื่อสารการเดินทางการเข้าสังคมการประชุมการทำอะไรต่างๆที่ไปรวมกลุ่มการเข้าสโมสรต่างๆนำพาให้เจ้าตาประสบความสำเร็จมากขึ้นมองเห็นได้ชัดเพราะเป็นราชาโชคนะคะราชาโชค2ดวงยกหน้ายกหลังกันเนี่ยเจ้าชะตาก็จะต้องมองให้ออกเพราะในเรือนปุตตะเนี่ยมันมีเรื่องของการลงทุนมันมีเรื่องของการลงทุนร่วมทุนกับเพศตรงข้ามแล้วประสบความสำเร็จที่ค่อนข้างดีหรือถ้าเกิดจะร่วมทุนซื้อลอตเตอรี่กับเพศตรงข้ามนะคะเจ้าชะตาก็จะได้รับการแบ่งปันที่ถูกต้องแบบว่าไม่เอารัดเอาเปรียบก็ได้นะคะโอกาสอย่างนี้ก็มีนะ
หลังจากนั้นนะคะ3 6ครบแล้วเดี๋ยวแอดจะสรุปให้ฟังตัวตนเจ้าชะตาในเดือนนี้ถ้าอายุต่ำกว่า45ก็ยังหนักอกหนักใจและมีภาวะของการหมุนเงินอยู่นะคะแม้เจ้าเรือนการเงินจะเป็นราชาโชคในเรือนสหัสชะก็ตามยังคงทำงานหนักหาเงินหนักนะคะแล้วก็อยากหาทางลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้แอดแนะนำว่าถ้าเจ้าชะตามีคนที่ไว้วางใจเป็นเพศตรงข้ามนะคะถ้าคุณไม่มีคู่ครองคนรักก็โอกาสที่เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนร่วมกันอะไรบางอย่างแอดว่ามีค่อนข้างมากตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปเลยอันนี้คือตัวตนนะคะการเงินเข้มแข็งแข็งแรงที่แอดมินบอกไปเมื่อกี้นี้ต่อไปการงานนะคะเจ้าเรือนการงานมีตำแหน่งเป็นคู่อรินะคะเป็นคู่ที่แบบไม่ชอบกันเลยในซีกนี้กว่าจะชอบกันก็นู่น18กันยายนนะคะการงานถึงจะโดดเด่นขึ้นตอนนี้การงานยากลำบากการงานเครียดอยากจะลาออกวันละ300รอบแต่เรื่องของเงินทองโชคลาภความสำเร็จกลับเข้ามามันก็แปลกดีสำหรับดาวของชาวลัคนาราศีกุมนะคะที่มันเป็นแบบนี้แต่แอดมองนะคะว่าก็เพราะว่าสุขเป็นราชาโชคอะแม้จะอยู่ในเรือนอริแปลว่าอาจจะมีการขายบ้านขายรถขายที่ดินทรัพย์สินแต่ว่าได้เงินทองมาสุภาพเป็นอริอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่หรือพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เจ้าชะตาได้รับอะไรบางอย่างเพราะว่าท่านแบบอยากแบ่งอะไรให้มันเสร็จไปอย่างนี้ก็ได้นะคะเรื่องของการเงินโชคลาภความสำเร็จก็มาหนุนเหมือนกันนะคะให้กระแสการเงินโดดเด่นจะเล่นหวยเล่นหุ้นได้นะคะแต่ก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันออนไลน์นะคะมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจบางอย่างเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้คือร่วมกันทำกับคู่ครองคนรักนะมีโอกาสสูงทีเดียวนะคะอันนี้คือการงานการเงินต่อไปความรักของชาวลัคนาและราศีกุมนะคะก็ต้องบอกเลยนะพระศุกร์เนี่ยเป็นราชาโชคในเรือนอริเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะแต่งงานกับคนอายุน้อยกว่าหรือไม่คุณก็น้อยกว่าเขามากๆนั่นแหละนะคะแล้วก็ค่อนข้างเข้มแข็งด้วยนะพระอาทิตย์เจ้าเรือนปัตตานีนะคะเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนปุตตะโอกาสแต่งสูงนะคะแต่ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันแหละเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีช่วงที่พระศุกร์เข้ามาสู่พบเรือนอริตรงนี้นะคะศุกร์เข้าเรือนอริมันจะแปลว่าดีก็ได้แต่มันจะต้องแก้ไขปัญหาก่อนสุขเข้าเรือนอริเนี่ยก็จะทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีคนอาสาจะเข้ามาช่วยเหลือแต่ช่วยไม่จบประมาณอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเจ้าตาต้องพึ่งพาตัวเองให้มากสมมุติจะจัดงานแต่งงานระวังออร์แกไนซ์นะคะว่าเขาจะทิ้งงานไปอันนี้ก็ต้องระวังให้มากๆเลยนะคะอันนี้เรื่องความรักของคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์สมหวังซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินมีแกนแต่งงานสำหรับคนมีคู่ในแบบที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะเนาะส่วนคนโสดก็เมื่อกี้ก็คนโสดใช่ไหมที่แอดมินบอกคนโสดมีเกณฑ์แต่งงานไหมคนโสดที่แบบมีแฟนแล้วอ่ะมีเกณฑ์แต่งงานเพราะฉะนั้นส่วนคนมีคู่แต่งงานอยู่แล้วเนี่ยแอดว่ามีหลายอารมณ์อยู่ในตัวคุณนะคะพระศุกร์เล็งรักนะคะพังการเล็งรักพระเกศเล็งรักกรณีอย่างนี้นะคะแอดจะบอกว่าอาจจะมีเรื่องของความกระด้างของเจ้าชะตาที่พูดคุยกับคู่ครองคนรักนะเพราะพระศุกร์เล็งรักมันจะมีความอะไรอ่ะศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์น่ะแต่ศุกร์ตรงนี้ของเจ้าตามันเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะศุกร์ในเรือนที่7เนี่ยมันเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยอุดมนรก4 5 6กุมลัคนาหรือเป็น3เป็น4เป็น7เป็น11เห็นไหมคะแสดงว่าพระศุกร์เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยมีปัญหาด้วยแล้วมีคนเข้ามาสนใจด้วยมีเสน่ห์ด้วยคู่ครองคนรักอารมณ์แปรปรวนด้วยมันก็เลยมีเรื่องที่แอดมินบอกว่ามันเป็นพินทุบาทหรือเป็นรอยรั่วตรงนี้เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็จะต้องรู้นะคะว่าทั้งเสน่ห์ตัวคุณทั้งความหงุดหงิดในคนรักคู่ครองเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลเสียวงจากราศีของคุณรั่วตรงนี้ถ้าทั้งหมดนี้เป็นน้ำเนี่ยก็รั่วออกหมดทางนี้โดยเฉพาะคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะหรือพระศุกร์เป็นกาลกีนี้ก็ต้องระมัดระวังตรงนี้สำหรับเรื่องของความรักส่วนคนโสดที่มีแฟนก็มีเกณฑ์แต่งงานคนโสดที่ปุ๊บปั๊บฉับพลันสบตากันก็มีเกณฑ์แต่งงานที่แบบเขาเรียกว่ารักแรกพบอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปในเรื่องของสุขภาพเนาะ
โอ้สุขภาพในเดือนนี้ดีนะคะมีแค่เรื่องของฟันเรื่องของกระดูกเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อเท่านั้นพระเสาทับตัวเองนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะก็จะเป็นห่วงก็ระวังแฟนเจ้าชู้ระวังคุณเจ้าชู้คือการทำนายนี่ไม่ได้ให้เอาไประแวงกันนะคะให้เอาไปปรับปรุงเพราะว่าพระศุกร์มันเล็งตัวเองพอดีพอดิบพอดีเลยนะศุกร์กับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูเป็นพินทุบาทพูดจากันไม่ค่อยลงรอยกันนะคะแล้วเดี๋ยวศุกร์ถอยหลังอีกโอ้โหเจ้าพระคุณตอนนี้เก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆของพระศุกร์ที่เป็นราชาโชคพระอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคและพระฤหัสบดีที่เป็นราชาโชครวมถึงพระเสาร์เป็นอุดมเกณฑ์ดาวพุธดาวพระฤหัสเป็นอุดมนระนะคะโอ้ยดีงามนะดีงามก็พยายามทำให้มากเขาเรียกว่าทำให้มากในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเจ้าตาจะได้ประสบความสำเร็จแล้วก็วางแผนวางแปลนในช่วงหลัง11กรกฎาคมที่พระศุกร์กำลังจะเดินแบบปฏิวัติเดินผิดเพี้ยนเดินเกเรเดินถอยหลังนะคะก็ขอให้เจ้าตาประสบความสำเร็จในหลายๆสิ่งฟังแอดมินแล้วตั้งหลักตั้งรับได้ทั้งเรื่องโชคลาภและเรื่องปัญหาขอบพระคุณมากๆสำหรับการฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการส่งซุปเปอร์แตงให้และการแชร์คลิปออกไปทำให้ช่อง YouTube เห็นว่าแอดมินเนี่ยมีแฟนช่องมากขึ้นการเจริญเติบโตเข้มแข็งก็จะได้เป็นช่องวันนี้มีเรื่องเล่าอยู่เล่าเรื่องดาวให้ฟังกันนานๆขอบพระคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ